สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับและผมเน่และนี่คือรายการอยากทำอะไรก็ทำนะครับเป็นรายการของคนที่ไม่รู้จะทำอะไรคิดอะไรได้ก็ทำไปนะครับและไปไหนวะเนี่ยสำหรับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเกม Star Duelle เช่นเคยนะครับเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยสำหรับคนที่เล่นเกมนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็ลองมาฟังกันดูมาเริ่มกับคำถามแรกกันดีกว่านะครับเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีเนี่ยเน่อทำไมเมื่อคุณแต่งงานไปแล้วแน่นอนว่าหลายๆคนอาจรอให้ตัวละครนั้นมีลูกใช่ไหมครับแต่รอมาตั้งนานแล้วทำไมไม่เห็นมีลูกสักทีเงื่อนไขของการมีลูกก็ต้องมีนะครับเฮ้ยแต่งงานก็ต้องมีเงื่อนไขมีลูกก็ต้องมีเงื่อนไขอีกบ้าไปแล้วมาฟังกันดีกว่าเงื่อนไขของการมีลูกนะครับมีแค่อย่างเดียวครับผมคือการที่คุณต้องอัพบ้านไประดับ3ครับถ้าคุณไม่รู้ว่าอัพบ้านที่ไหนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมครับแม่ต้องโปรโมทสักหน่อยเมื่อคุณอัพบ้านเสร็จแล้วนะครับก็ให้รอครับรอจนกว่าแฟนของคุณจะถามว่าเราควรมีลูกกันไหมจ๊ะที่รักโหถ้าแฟนเสียงอย่างนี้นะผมนิมนต์พามาสวดไล่เลยอันนี้ก็ต้องตามอัธยาศัยของคุณนะครับว่าอยากมีลูกหรือไม่อยากมีถ้าคุณอยากมีลูกแล้วก็คุณก็ต้องตอบ yes 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 พอเยอะไปเยอะไปแต่ถ้าหากคุณไม่อยากมีลูกแล้วก็คุณก็ตอบน็อตนาวไปนะครับซึ่งตัวผมสามารถอ่านใจพวกคุณได้นะครับว่าคุณต้องตอบ yes ไม่ว่าคุณจะเป็นคู่วายชายชายหรือหญิงหรือว่าชายหญิงก็สามารถมีลูกได้ทั้งนั้นนะครับผมหลังจากที่ตอบตกลงไปอีก14วันต่อมาแฟนของเราก็จะคลอดลูกเองครับฮะผู้ชายคลอดลูกบ้าไปแล้วณตอนนี้ตัวเกมสามารถมีลูกได้มากสุด2คนนะครับใครที่อยากจะสร้างทีมฟุตบอลน้อยก็ฝันไปก่อนนะครับมาต่อกันที่คำถามที่2นะครับปลูกผักหรือปลูกผลไม้ให้เป็นผลยักษ์ทำยังไงเมื่อคุณปลูกผักหรือปลูกผลไม้แล้วพอมันโตกลายเป็นผลยักษ์แบบเนี้ยแสดงว่าคุณคือผู้โชคดีครับเพราะมันจะได้ผลผลิตมากกว่าปกติเช่นคุณปลูกฟักทอง9ช่องคุณควรจะได้เก็บ9ลูกแต่ถ้าได้ผลใหญ่แบบเนี้ยคุณจะได้ทั้งหมด21ลูกด้วยกันครับโคตรเยอะเลยใช่ไหมวิธีการเก็บเกี่ยวก็ไม่ยากครับผมคุณเพียงเอาขวานจามลงไปเลยครับเละเลยฟักทองสำหรับคนที่อยากรู้ว่าทำไมถึงมันกลายเป็นผลยักษ์ได้นั้นผมมีคำตอบมาให้ครับนั่นคือการสุ่มครับโอ้โหรอฟังมาตั้งนานแต่เดี๋ยวก่อนคุณอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปนะครับเพราะผมจะบอกวิธีการปลูกว่าปลูกอย่างไรให้ได้ผลยักษ์ครับวิธีการปลูกก็คือคุณต้องปลูกให้ต้นติดกัน 3x3 ครับถึงจะมีโอกาสสุ่มให้ได้เป็นผลยักษ์นะครับ 3x3 คือยังไงอย่างนี้ครับมาต่อกันคำถามต่อไปนะครับไอ้ก้อนเนี่ยคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับล้อเล่นมันคืออุกกาบาตครับผมใช่แล้วครับถ้าคุณโชคดีหน่อยมันอาจจะตกมาโดยที่ไม่ทำอะไรเสียหายให้กับฟาร์มคุณแต่ถ้าคุณโชคร้ายหน่อยฟาร์มของคุณอาจจะเละได้ครับเช่นพวกเครื่องแปรรูปต้นไม้พืชผักอาจจะโดนมันทับไปได้ครับแต่ข้อดีของมันก็มีอยู่นะครับในเกมเนี่ยจะมีแร่ที่หายากมากๆนั่นก็คืออิริเดียมซึ่งอุกกาบาตสามารถให้คุณได้ครับถ้าคุณมีอุกกาบาตในฟาร์มของคุณก็เหมือนกับมีแร่มาเสิร์ฟหน้าบ้านคุณนะครับแต่คุณต้องอัพที่เจาะหินไประดับ3ก่อนนะครับพูดง่ายๆคือเป็นที่เจาะทองอะครับคุณก็สามารถเจาะอุกกาบาตได้แล้วครับโดยคุณสามารถอัพที่เจาะหินได้ที่บ้านของคลินนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับห้องสมุดนะครับคำถามต่อไปไซโลคืออะไรไซโลคือที่เก็บฟางครับเอาไว้ให้พวกไก่วัวหรือว่าสัตว์อื่นๆกินครับผมวิธีเก็บฟางเข้าไปในไซโลเนี่ยคือการเอาเคียวเนี่ยวิ่งไล่ตัดหญ้าในฟาร์มได้เลยครับมันจะเก็บเข้าไปในไซโลอัตโนมัติครับส่วนวิธีเอาฟางออกมาจากไซโลนั้นก็คือเมื่อเข้าไปในเล้าไก่หรือบ้านวัวคุณสามารถหยิบฟางจากตรงนี้ได้เลยครับมันจะดึงออกมาจากไซโลอัตโนมัติครับและถ้าคุณอัพบ้านสัตว์เป็นระดับ3บ้านสัตว์จะเติมอาหารให้อัตโนมัติครับคุณมีหน้าที่แค่เติมฟางในไซโลให้ไม่หมดหรือเข้าไปเก็บผลผลิตและให้หัวใจพวกสัตว์ก็พอครับมาต่อกันคำถามสุดท้ายนะครับหอนาฬิกาหรือคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์คืออะไรสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่รวบรวมคนในหมู่บ้านในอดีตครับแต่ในตอนนี้ได้พังลงไปแล้วและในตอนแรกเรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเมื่อผ่านไปสักพักลิวิสจะพาเราเข้าไปข้างในเองครับ
หลังจากนี้จะมีสปอยนะครับใครที่กลัวสปอยก็ข้ามไปได้เลยครับเมื่อเราเข้าไปได้ลิวิสจะบ่นว่าโจจ้าจะมาซื้อที่นี่ถ้ามีใครไปสมัครสมาชิกโจจ้าเขาจะขายที่นี่ให้เป็นคลังเก็บสินค้าของโจจ้าซึ่งนี่เป็นทางเลือกของเราครับว่าจะอยู่ฝ่ายโจจ้าหรือว่าอยู่ฝ่ายหมู่บ้านครับจบไปแล้วนะครับกับการตอบคำถาม5คำถามถ้าคุณชอบแล้วก็กด Subscribe Channel นี้และเพจของเราเพื่อไม่ให้พลาดผลงานต่อๆไปของพวกเราครับคุณสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ว่าคุณอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเป็นล้อในอ่ะ ผิด